สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมนักชกจากเมืองขุขันจังหวัดศรีสะเกษเจ้าของฉายาไอ้แมงมุมดำขาวผ่องเล็กจัดว่าเป็นนักชกที่มีฝีไม้ลายมือเก่งฉกาจคนหนึ่งมีอาวุธมวยไทยครบเครื่องอาวุธที่สำคัญก็คือศอกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักชกที่ดุดันบนเวทีมีสไตล์น็อกได้น็อกเลยแต่ก็มีจิตใจงดงามสมกับความเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนของเขาคือในขณะชกเขาจะดูอาการของผู้ชกไปด้วยเมื่อเห็นว่าผู้ชกจะสู้ไม่ไหวและก็มีอาการย่ำแย่เขาจะไม่ชกแบบทำลายล้างคือเขาจะหยุดชกแล้วก็เตือนให้ผู้ชกคนนั้นยอมแพ้สำหรับไฟนี้เป็นไฟแรกๆที่ขาวผ่องเล็กขึ้นชกกับนักชกชาวต่างชาติฟิกรีที่จาตินักชกจากอัมสเตอร์ดัมฮอลแลนด์ลูกครึ่งโมร็อกโกเจ้าของแชมป์19เส้นโอ้พระเจ้าเรามาดูเกียรติประวัติการชกของเขาผ่องเล็กนะครับรับรองว่าไม่ธรรมดาชนะเทิดเกียรติสิทธิเทพพิทักษ์ชนะนำขบวนหนองกี่พาหุยุทธชนะฉัตรชัยไผ่สีทองชนะวังจันทน้อยสอพลังชัยชนะโอโรโนพ่อเมืองอุบลชนะเด่นเมืองสุรินทร์แล้วก็ชนะยอดมวยไทยอีกมากมายหลายคนสำหรับคู่ชกนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนักชกจากฮอลแลนด์ฟิกรีทิจาติในวัยเพียงแค่13ปีเขาสามารถคว้าแชมป์มวยไทยสมัครเล่นที่กรุงเทพมหานครและในวัยแค่14ปีเขาก็เป็นแชมป์มวยไทยฮอลแลนด์รวมแชมป์ของเขาทั้งหมด19เส้นเป็นแชมป์โลกมวยไทย10เส้นแล้วก็แชมป์ชูตบ็อกซิ่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งรวมทั้งแชมป์มวยไทยยุโรปและแชมป์อื่นๆรวมเป็นทั้งหมด19เส้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับไม่ทราบวันที่ชกและสถานที่ชกนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเสียงเชียร์นักชกต่างชาติเท่านั้นนะครับนะถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็ต้องเชียร์มวยไทยด้วยนะพวกเราเห็นว่าขึ้นมาทั้งห้านแล้วทิจตินะครับเอาเป็นโมร็อกโกเนี่ยก็น่าจะเป็นแขกหรือยังไงเพราะเห็นดังโนโนเอาพวกน่ะเขาผ่องเล็กลูกสุรธรรมเนี่ยช่วงนั้นยังไม่น่าจะไปที่อิตาลีนะครับนะว้าวไม่กันตีกันเทียนี่ให้มุ่งเช่าตีกันยังเรียบร้อยเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเอาสนิทหลักเขาม้วงเอาหลังจากที่ท่านกรรมการฝรั่งนะครับเนาะได้บอกกติกาแล้วครับไว้ตีกันทนตัวเสียดหนังอยู่ฮ่าฮ่ายกแรกอันนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับเนาะว่าไม่น่าจะชกที่ประเทศไทยเพราะว่าธรรมเนียมของชาวต่างชาตินะครับนะเขาจะให้นักชกเจ้าถิ่นอยู่มุมแดงแล้วนี่ก็เขาผ่องเล็กอยู่มุมน้ำเงินนะครับเนอะแต่ใส่กางเกงสีแดงส่วนฟริกรีชิจาจิอยู่มุมแดงใส่กางเกงสีเหลืองเอาเตะใส่ตัวเขาผ่องเล็กเอาเจอของแข็งนะครับเนอะเราเห็นเขาผ่องเล็กน็อกฝรั่งมาง่ายๆเนี่ยมันไม่ธรรมดาซะแล้วเมื่อมาเจอกับเจ้าของแชมป์19เส้นเอาลองเบิ้งแต่เขาผ่องเล็กนี่โอ้โหชนะวังจันทน้อยสอพลังชัยชนะนำขบวนชนะชัดชัยไผ่สีทองโอ้โหบ่อยากบอกพี่น้องเขาแต่ว่าฝรั่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะชนะโยชิฮิโร่ซาโตะนะคนที่น็อกบัวขาวนะแล้วก็ชนะกินเบิร์ดมาลองตินนะเอากินเบิร์ดก็ชนะแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์มาแล้วและสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับกติกามวยไทยเต็มร้อยนะ5ยกยกละ3นาทีแต่ไม่ครบ5ยกแน่นอนจับตาแล่เอาว่ายังไงเอาฝรั่งไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีนะครับนะแชมป์เยอะกว่าวันเถาะเนี่ยได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นนะตั้งแต่อายุยังไม่ถึง15ปีเนี่ยที่กรุงเทพนะโอ้โหเอาพ่นเตะซ้ายเห็นบ่อธิบายเป็นภาษาไทยแล้วก็จวดเล่าทละบัดนี้บ่เท่หลายปวดด้วยตาเอาว่าตั้งไหนเจอศอกวะเนี่ยเอาแต่คิดแรกศอกกับเขาผ่องเล็กนี่คุณคิดผิดนะครับเนาะเนี่ยโอโรโน่พอเมืองอุบลนี่ขุนศอกเนี่ยยังแตกมาแล้วธรรมวิทย์ศักดิ์สมุทรนี่ขุนศอกยังแตกมาหญ้ามาแล้วล่องเบิ่งตีศอกเขาผ่องเล็กเนี่ย
เอานั่นเห็นบ่เอานั่นจ้วงด้วยหมัดซ้ายบ่โดนเอาฟันศอกโอ้ยอู้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวดังบึ้มเลยเมื่อกี้เอากรรมการนับเอาขึ้นนับซะแท้ฮ้อฟ้ายสิบเซเว่นเอเอานับไปฮึจิบกาแฟไปพี่ถึงนับซะแท้เอาโดนศอกก็หันเอาผีพรามเข้ามานะเออเมื่อกี้พูดยังไม่ทันขาดควมโดนซะแล้วลองวงตีกับเขาพองเล็กนะครับเนาะอ๊อบพวนนะเอาเลี้ยมเขานั่นเอาจะกี่แชมป์โลกมวยไทยแล้วก็สู้แชมป์ลุมพินีไม่ได้หรอกมันเถอะเนี่ยนักชกยอดเยี่ยมของประเทศไทยนะปี2538เขาพองเล็กและก็แชมป์ลุมพินีรุ่น130ปอนด์โอ้โหเอาต่อมาก็คว้าแชมป์โลกมวยไทยอีก4เส้นนะเอามายกแรกแล้วตัวนี้ไหมเสียงละครั้งดังป้องลังเบิ้งสถิติการชกของเขาพ้องเหล็กพี่น้องเอ้ยขนลุกหยาบหยาบมาแล้วเนี่ยไอ้นี่หัวโล้นนี่สงสัยไปบวชนะครับเนาะนี่มาดูภาพช้านี่ว่าโดนยังไงเนี่ยเอาเนี่ยศอกเนี่ยลูกนี้ต่อยลุยเนี่ยเอานี่จับตาดูเนี่ยเอานี่โอ้โหคอแทบหักกันแล้วสันพิมาตมาภาควะอ้าวไม่ใช่ศอกธรรมดานะครับนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเราท่านๆเนี่ยโอ้ยลุบเอิงเทิงกันแล้วเอาว่ายังไงยกที่2เอาพวดนะจ้วงโอ้โหเสาไปว่ามันไม่ขั้นเราทางพี่น้องเอ้ยเนี่ยผมมาลองดูไม่เกรงศักดิ์ศรีไอ้แมงมุมดำใช่ไหมเห็นตัวเนี่ยเอาเขาพงเล็กเตะใส่โอ้โหเกมันกันข้อเอาฝรั่งว่ายังไงเอาเตะขาอันตัวโอ้โหพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ศอกเอามีใครแนมทันหรือเปล่าศอกขวาเขาพงเล็กนะครับนอกว่างั้นนะเอาถ้าโดนเนี่ยโอ้โหจมูกหายอันดับเขาพงเล็กย่างซ้ำคุ้มขอหาเอาเตะใส่โอ้โหเข้าก้านคอพี่น้องแต่ไม่แรงปันใดเอาฝรั่งเตะใส่ขึ้นขึ้นกันละเอาเขาพงเล็กแท่งเข้าหัวเอาจมดีมัดใส่เอาเจอมัดสวนกับชะงักไปด้วยกันบันเถาะเอาฝรั่งนี่ก็เก่งเนาะครับเนาะโอ้โหสมกับเป็นแชมป์นะต่อยกับโคตรมวยไทยได้ขนาดนี้เนี่ยเว้ยล่องเบิ่งตีนั่นเห็นบ่น่ะมัสิยันเขาพ้องเล็กพนันพลังว่าเอาผุดเตะใส่เบิ่นเอานั่นเตะขาตัวเขาพ้องเล็กเอาพลังว่าจังได๋เอาเขาพ้องเล็กตีเขาเนี่ยเขาเขาก็กันเป็นนะครับนะยังไม่เหมือนในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่หันดักมาใส่อย่างเดียวว้าวชกกันทำไมพนักเอากรรมการบอกชกนะครับเอาเขาพงเล็กต่อยใส่เอาฝรั่งฟันศอกหัวเอาเขาพงเล็กต่อยซ้ายเอาฝรั่งแทงเขาเขาพงเล็กต่อยเขาแต่หูเอาล็อกมาบ่แทงบ่ว้าวแยกก้อนจะฟาดท้ออย่างพนักเอาเหี้ยงเอาเผลอศอกนะกรรมการแยกยังตามด้วยศอกเนี่ยเอาจะแลกศอกกับเขาพงเล็กใช่ไหมนั่นเห็นบ่เออบ่แม่นเขาดังโน่หรอเตี๋ยวหันดังโป้งล่างบ่นึงนั่นลองเบิ้งเอาต้อยขัวต้อยใส่บ่โดนเขาพงเล็กขยับขอหายอีกบนเถาะผมว่าจังไรฝรั่งแท่งเขาดักเอาจ้วงด้วยศอกลองเบิ้งเขาพงเล็กเอาต่อยหมัดแล้วครับเนาะเนี่ยเอาฝรั่งว่าจังไรเขาพงเล็กสวนด้วยศอกพูดเอานั่นเห็นบ่เอาลองเบิ้งว้าวแยกกันออกมากรรมการแยกออกมากนะครับผมว่าศอกใครจะครั้งเอาต่อยกับมวยไทยก็ไม่เคยแพ้ศอกนะครับนะเขาผองเล็กเนี่ยวันนี้ฝรั่งมาตาใสเห็นตัวเอาทั้งปากทั้งเสียนละเอาเตะเขาดุกสวงโอ้ยดังบึ้มรถพี่น้องเอาบ้นสีดังไปหอดซีสเกตบางทีเอาเตะเขาดุกสวงอีกเตะซ้ายเขาหน้าท้องเห็นตัวเอานั่นเอานั่นเอาซาฟาซาบอกเอาไผเป็นไผเอาหน่อยโอ้เอาเสียหลักก้นขี้ถังลงไปนะครับเนาะเอาฝรั่งจงมัดขัวไม่โดนเอาว่าจะไหนว้าวแยกทั้งหมดแหมเอากรรมการแย่มากนะครับมัดยกที่สองโอ้โหยกที่สองนี่ใส่กันหนักๆ นะครับเนาะอาวุธหนักหน่วงทั้งสองคนเลยเอาไปยังโดนหมกโขกทั้งหัวมือนี่แม่ดังโน่ๆนี่ไหมเอ้ยมวยอีสานก็ได้เปรียบฝรั่งย่อนดังโน่เลยนะตีถึกดังนี่เว้ยมันสะเทือนหัวสมองนี่เตะซ้ายก็
ก้านคอนะครับนะแต่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะอันนี้เสียหลักนะหลังจากที่พักชมยกที่2แล้วต่อไปกับยกที่3เนาะครับเนาะว้าวว้าวพร้อมไปคณะกรรมการเอาเนี่ยบอกชกละสิมัดน้ำมวยคือตีกันแล้วว่ายังไงไอ้แมงมุมดำขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมเอานั่นเห็นบ่ฝรั่งก็ต่อยมัดคือกันแล้วบ่ควรดูเบสิกนี่มวยไทยนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเอาแอร์ละแนลงไปว้าวลุกขึ้นมาทำไมเอาหลังจากลุกขึ้นมาแล้วว้ายนี่แม่ดังโน่นี่มาคู่กับศอกดีใจซะนี่โอ้ยฉันเจอศอกเข้าไปนี่คือสิแตกออกเป็นเปี้ยงๆดังเอาว่าจังไหนจ๊อกแยกเอาขาวพองเล็กขยับเข้าหานะครับเอาเตะหัวเขาดุกสวงโอ้โหดังบึ้มโลกพี่น้องเอ้ยพูดไม่ดังไปฮอดเมี่ยงโบลอญญาอิตาลีคุณจนสาวอิตาลีว่าโอ้ยอยากได้คนเตะเป็นผัวได้บ้างครับเสียงดังดีให้นะเอาเนี่ยปัจจุบันก็ได้เมี่ยงอยู่คนละโบลอญญาเอาว่าจังไหนเอียแล้วแน่ลงไปอีกครั้งนึงนะครับเนาะเอาขาวพองเล็กยังเป็นไฟขยับเข้าหานะครับเนาะฝรั่งเตะขาแล้วเอาขาวพองเล็กเตะเข้าบักเอวเบาเอาแท่งเข้าตัวโอ้ถีบมือแท่งเข้าว่างั้นดูว่าทางนั้นเอาศอกบ่นี่ๆถ้าได้คืออ๋องสิศอกแล้วดิอ้าวว้าวแยกทําหม้อเนี่ยเอาฝรั่งแยกออกมานะครับเนาะกรรมการฝรั่งเอาเตะซ้าย1ครั้งกันตัวเนี่ยเอาฝรั่งเตะเข้าดุกสวงล็อกบ่เอานั่นเห็นบ่เหลี่ยมมวยไทยไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกมวยไทยหรือจะสู้เหลี่ยมมวยไทยจริงๆได้เอานั่นฝรั่งเตะขานะครับเนี่ยหันมาเตะขาเอาแท่งเขาแท่งเขาเขาผ่องเล็กก็ได้นับไปยกแรกนะครับเอานั่นเห็นบอกว่าแท่งเขาเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเขาผ่องเล็กเตะเขาบักแอลนะเอาฝรั่งเตะขึ้นด้วยกันเลยเอาจดจ้องนะครับรอจังหวะและโอกาสเพื่อจะทำร้ายซึ่งกันและกันเอานั่นเย็บไส้เขาค้างดังตลอดทั้ง3ยกเนี่ยนะครับฝรั่งก็เป็นฝ่ายถอยอยู่ตลอดนะเอานั่นเห็นว่าเตะขาเอาเนี่ยทำท่าจะยืนปักหลักก็ถอยอีกเหมือนเช่นเคยนะเอ้าก็ยังมาดังโน้ตนะเป็นตะปาดเมื่อกี้กินแซ่บก็ดังโน้ตเอาว่ายังไงที่จะติต้อยผัวเนี่ยบ่โดนเอานั่นต้อยใส่ก็บ่โดนมันถอกคำว่าไม่โดนนี่ก็แปลว่าไม่ถือเอาต้อยผัวคร่อมไปเอาฟันศอกโอ้ยแล้วฟันศอกดักเนี่ยศอกเร็วนะครับขาวผ่องเล็กเนี่ยเป็นขุนศอกนั่นน่ะเห็นบอกว่าถีบทับไล่จังหวะเอาขาวผ่องเล็กเตะใส่เขาบักแอลเอาฟันศอกโอ้โหเฮ้ยกระเด็นออกมาเอ้าลูกเมื่อกี้ดังซั่วเลยพี่น้องเออเนี่ยพี่ไม่เลียดกระเด็นออกมาผิดไหมเอาหมดยกสิเอาหมดยกที่3นะครับเนาะเอาก็ฝากรอยแผลเนี่ยว้าวตีมาเนาะพนันอามมาแล่ผาชาเอาเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยบนสีดังโป้งล่างยุติวงหันเอาศอกคมนะครับขาวผ่องเล็กนี่เนี่ยเห็นว่าเสียเห็นกรรมการเบิ้งเนี่ยเนี่ยไว้คมบ่คมศอกขาวผ่องเล็กเมื่อนั้นเห็นแม่งวันบินต่ำศอกกับสีขวกแล้วเป็นสองเพียงกันแล้วเอาว่าจังไหนเอ้าผลปรากฏว่าชกไม่ได้นะครับเนาะเนี่ยเอาชกบ่ได้กัดแพ้ส่วนตัวแม่นบ่ซั่นเฮ้ออันนี้ตีมาหญ้าอย่างงี้ก็ชกไม่ได้เอาผลปรากฏว่านะครับเนาะก็ไม่ชกต่อนะมันผู้ใดอาจารย์ยอดธงเสนหัวมื้อนี่แม่นบ่อาจารย์ยอดธงเสนนั้นหรือเปล่าเอาก็ยุติการชกนะครับเนาะเนี่ยก็เป็นยกที่3นะถือ2ก็หันดังป้องล่างเลยมั้ยเนาะสิซกได้จังได๋เอาพุ่นน่ะเหลี่ยมม่วงๆอยู่พุ่นว้าวชกบ่ได้ดอกพุ่นน่ะเอ้าผลสรุปบนผืนผ้าใบก็ปรากฏว่าขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมหรือไอ้แมงมุมดำนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO นักชกจากฮอลแลนด์ไปในยกที่3ทนตัวก็ต้องจบเลยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้ว
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ